สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับชื่อทรงบุญคงกระจ่างนะครับชื่อเล่นชื่อบอมมาจากนครสวรรค์ครับจบจากมอนาเลสวนครับคณะวิทยาศาสตร์ไอทีครับเทคไอทีสวัสดีครับผมบุ๊กเจ้าพลเอียมพนิษฐ์ครับก็เป็นคนกรุงเทพก็จบราชภัฏสุรศิษย์ครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับไม่ชอบเลยครับไม่ชอบผจญภัยครับไม่ชอบเรียนตั้งแต่ลูกเสือเลยครับก็เลยเลือกที่ไม่จะที่ไม่เรียนรอดอของผมนี่รอดอนี่คืออยากเข้าอยากเรียนตั้งแต่ม.4แต่คือสอบไม่ผ่านสอบวิ่งนี่คือวิ่งเลยวิ่งไม่ผ่านไม่สอบผมไม่สอบ2ปีอ่ะม.4ม.5ยังไม่ผ่านแล้วเออตามนั้นแล้วกันค่อยไปลุ้นเอาส่วนใหญ่จะไปที่จะไม่ได้รอดอจะไม่ได้ส่วนใหญ่จะวิ่งคะแนนสำคัญถ้ามันวิดพื้นหรือซิทอัพอะไรมันผ่านแล้วแต่ถ้าเนี่ยวิ่งไม่ผ่านมันก็ตัดเพราะมันมีคะแนนหลักเลยว่าที่เหตุผลส่วนใหญ่ที่คนทุกคนที่บ้านมีตาครับตาเป็นอาหารอากาศพ่อเป็นอาหารบกส่วนผมก็เป็นอาหารเรือเป็นอาหารเกณฑ์หมดเลยใช่เกณฑ์ได้จับใบแดงได้ทุกคนเนี่ยในตระกูลเหมือนมีเชื้ออยู่แล้วครับก็เลยไม่รอดที่บ้านมีน้องชาย2คนครับเป็นลูกชายล้วนก็มีผมกับน้องคนกลางจับเกณฑ์อาหารละแต่น้องได้ใบดำผมได้ใบแดงตอนนี้ยังเหลืออีกคนนึงฮะล้นอยู่น่าจะอีก2ปีครับที่บ้านก็พ่อเรียนรอดอตาเป็นทหารบกทหารเกณฑ์ก็มีน้องชายคนนึงน้องชายเรียนรอดอก็เมื่ออายุ21ปีครับต้องเข้ารายงานการเกณฑ์ทหารแล้วเราก็ต้องทำเรื่องผ่อนผันกับมหาลัยครับและมหาลัยก็จะส่งเรื่องให้ทางหน่วยทหารเราก็มีหน้าที่ไปยื่นผ่อนผันนะในแต่ละปีที่เรายังไม่พร้อมพูดถึงผ่อนผันเนี่ยผมเนี่ยผมผ่อนผันปีเดียวผ่อนผันปีเดียวแล้วก็คือจบแล้วก็ไปจับเลยแหละเนี่ยไอ้ผ่อนผันเนี่ยมันนานของผมนี่เขตลาดพร้าวปกติถ้าสมัครหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นทหารเนี่ยถ้าไปผ่อนผันมันอาจจะ10 โมงอาจจะเสร็จแล้วผมรอบผมไปผ่อนผันเนี่ยเสร็จ3 ทุ่มไปตั้งแต่7 โมงผมไป7 โมงเสร็จประมาณ3 ทุ่มคือรอบนั้นปีมันปีอะไร5 5 6 5 6น่าจะ56ใช่56ผม56ก็คือรอประมาณรอแบบนานมากอ่ะคือรอบนั้นคือคนผ่อนผันเยอะมากประมาณมัน100กว่ารอแล้วโอ้โหก็เลยมันเยอะนานผมบ่ายโมงก็เสร็จละผ่อน2 ปีนะถ้าจำไม่ผิดกรุงเทพคนมันเยอะคนมันเรียน21มาก็เรียนกันทั้งนั้นน่ะผมว่ามันเลยผ่อนผันกันเยอะไม่เลยครับก็ไหนๆโดนแล้วก็ต้องไปครับทั้งก่อนจับด้วยฮะก่อนจับก็ไม่ได้วิ่งเต้นอะไรเพราะ2คนฮะจับกับน้อง2คนถ้าวิ่งอะไรงี้มันก็ต้องน่าจะค่าใช้จ่ายสูงอยู่ผมก็ไม่ได้วิ่งคือยังไงก็ได้ตอนแรกผมยังไงก็ได้โดนก็ได้คือคิดว่าตอนเป็นทหารหรือตอนจะไปจับเลยเนี่ยคิดไงว่าอ่ะยังอ่ะมี2ทางไหมรอดกับ1 ปีแค่นั้นแต่6 เดือนเนี่ยผมไม่คิดมาครึ่งมาคิดว่ามาคิดตอนที่มันเนี่ยจะเป็นแล้วแหละโอ้ทำไมไม่สมัครวะ6 เดือนมันก็คือพวกที่เป็น6 เดือนน่ะมันจะไวมากจริงคือแต่ไม่ผมไม่วิ่งอ่ะไม่วิ่งเพราะว่าเท่าที่พอไปเป็นแล้วเนี่ยไปเป็นทหารแล้วเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรให้คิดมากมันได้เป็นกันไม่เป็นครับตอนแรกผมได้งานทำแล้วล่ะตั้งแต่ฝึกงานแล้วก็รอผลทหารอยู่อย่างเดียวตอนจับนี่ก็พอจับได้ใบแดงนะครับเราไม่รู้ว่าได้หน่วยอะไรรู้แต่ว่าเฮกันทั้งสาราวัดเลยนั้นจับในสาราวัดเขาก็เฮได้ใบแดงนะเพราะผมจับคนที่แรกๆครับไม่เกิน30อะไรเงี้ยนะสักพักหนึ่งก็หูอื้อหน้าช้าเหมือนครับเขาก็จับยกนิ้วโป้เราไปปั๊มเอกสารดีไม่ใครเป็นลมแบบมึนๆแล้วก็โทษครับผมได้ทหารเลยครับเขาก็บอกอ๋อทหารเรือเนาะผัดแรกเลยแต่ในใจนึกไว้ครับว่าขอถ้าติดเนี่ยขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทหารเรือเพราะว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นไงจะเป็นบกเรืออากาศก็ได้เพราะที่นครสวรรค์มันมีหน่วยที่ฝึกอยู่ที่นครสวรรค์มันก็จะใกล้บ้านนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรือครับแต่สุดท้ายก็ทหารเรือผัดที่1ทหารเรือนี่มันมี4ผัดทหารเรือมี4ผัดใช่ผมเนี่ยเคยโดนผัด4
คักเลยรอกันไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ระบาดสี่ก็ต้องมาเดือนกุมภาอีกปีหนึ่งครับ 4,000 จังหวะที่โดนได้รับจังหวะที่โดนคือผมไปเนี่ยไปจับคนเดียวแล้วเพราะแม่อะไรเนี่ยไม่ไปเลยนะไปโดนก็คือได้แล้วรู้จอดอะไรผมเลยทบ1การปั๊บได้ปุ๊บคือแล้วก็นั่นไปก็ยืนก่อนเลยยืนรถสิทธิ์ก่อนเลยต้อง1ปีก่อนแล้ว1ปีก่อนคือมันจังหวะนั้นมันอะไรก็งงอ่ะได้ก็ได้ก็ได้ก็ไม่ได้อะไรมากคือพอเรายังไม่ได้ใส่ชุดทหารไงพอเราโดนก็ยังไม่ได้คิดคือว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีอะไรดีบ้างเห็นเขาก็นั่นไหมคือไม่ได้คิดมากแบบโดนทหารเป็นลมจับแล้วไม่มีแบบในคลิปเลยขนาดนั้นแต่ใจเต้นตื่นเต้นกันทุกคนแหละว่าโอ้ยอิสระกับ1ปีอะไรเงี้ยมันตอนที่ล้วงแต่คือจังหวะล้วงมันก็ไงผมอธิบายไม่ถูกแต่มันมือจริงๆนะผมว่านะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดวงสักอย่างเหมือนมันวิ่งเข้ามาในมือเลยปุ๊บดีจับไม่ได้คิดเลยของผมจะได้ไปจับลาบะเขาคนที่ประมาณคนที่40-41นี่มี2คนดังนั้นใครรู้ตอนนี้คนหนึ่งไม่ได้ผัด2ตอนแรกบอกเพื่อนเหมือนที่รู้จักตรงนั้นน่ะเฮ้ยไปใบดำพร้อมกันนะจับปุ๊บแม่งแดง2คนเลยป๊าดอีกคนนึง1อีกคนนึง2เจอกันเพื่อนพวกนี้ก็เจอกันแบบหรือว่ายังไงตามเลยก็จนบทวันนี้ก็มีประเด็นหนึ่งครับต้องใครสำหรับคนจบปริญญาตรีต้องเต็มตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปเกณฑ์ทหารจะต้องมีหลักฐานก็คือวุฒิการศึกษาจะต้องจบก่อนวันเกณฑ์ทหารเท่านั้นนะแล้วก็ต้องนำไปวันนั้นด้วยเพื่อที่ลดหย่อนสิทธิ์ถ้าไม่ได้เอาไปก็จบปริญญาตรีก็เป็น2ปีเหมือนกันณวันนั้นถ้าเคสอย่างนี้ก็มีเพื่อนผมเนี่ยก็จบปริญญาตรีแหละแต่วุฒิยังไม่มา มันก็เลยแบบสมัครก่อนไปเลยเอาม.6 ยื่นไปก่อนก็เป็นปีนึงก็เหมือนกันติดโดนจับมันก็มีสมัครครับม.6 เป็นปีนึงแต่ถ้าปริญญาตรีจะเป็นครึ่งปี6เดือน6เดือนถ้าสมัครใช่แต่มีไหมว่าคนที่อาวุธคือไม่รู้อะไม่ได้อาวุธมาวันนั้นน่ะแล้วก็2ปีซวยไปเลยมีเยอะมีเยอะผมก็โดนกับตอนนี้ก็มีบนอยู่ในที่ไม่ปลดเรามาก่อนเขาผลของเขาบุญเสียดายครับไม่ได้อาวุธไปวันนั้นก็ต้องเป็น2ปีครับคือมีงานทำเยอะมีงานทำแล้วนะบางคนนี่รู้จักที่อะไรกันเนี่ยที่ลูกที่ลูกพี่ก็สองปีก็เป็นไหมครับงานดีเลยผมประจำการที่ศูนย์ฝึกฐานใหม่ครับคือฐานเรือครับมันจะมี4ผัดแต่ละผัดจะมีประมาณ 4,000 คนทั่วประเทศนะมันจะมีจังหวัดที่ติดทะเลแล้วก็ติดกับแม่น้ำหลักสายสำคัญนะฮะของทั่วประเทศเป็นทหารหน่วยเดียวครับที่มีมาฝึกที่ศูนย์ฝึกฐานใหม่ทั้งประเทศเลยเป็นเหมือนการละลายพฤติกรรมนะฝึกเปลี่ยนประชาชนให้เป็นทหารในระยะเวลา2เดือนนะหลังจากนั้นถึงจะแยกหน่วยไปที่ต่างๆแล้วผมก็ตกแยกหน่วยแล้วก็อยู่ที่เดิมเป็นทหารบริการนะคอยช่วยจ่าช่วยอะไรในกองร้อยในการรับทหารผัดต่อไปทหารเรือนี่ไวเห็นว่าทหารเรือนี่ผมทหารบกเนี่ยจะฝึก3เดือนเห็นทหารเรือมันเดือนเดียวเห็นน้องกลับมาแล้วอะไรมาแล้วฝึกอยู่27วันหรือประมาณนี้ครับปล่อยกลับบ้านแล้วปล่อยกลับบ้าน10วันละในของผมนี่ผมทหารบกผมตกที่ล็อก9/2คือกองพลทหารราบที่9ของจังหวัดกาญเป็นหน่วยพร้อมรบอันดับหนึ่งหน่วยพร้อมรบอันดับหนึ่งขึ้นธงทบนะครับหน่วยคือจังหวัดกาญนี่คือบอกขึ้นชื่อที่ร้อนที่สุดปักหนึ่งเนี่ยคือฝึกประมาณ3 เดือนก็นั่นอยู่ก็นับวันเหมือนกันตอนฝึกให้แรงงานตัวที่อำเภอก่อนนะจากนั้นอำเภอก็จะให้ขึ้นรถบัสไปที่จังหวัดคล้ายกันไปคล้ายที่จังหวัดแล้วจากนั้นก็แยกฐานบกเรืออากาศขึ้นรถผมได้ขึ้นรถเป็นรถบขสฮะรถแอร์เลยแล้วก็น่าจะประมาณ3คันที่ไปที่สัตหีบผมนี่เหมือนกันก็ถ้ากรุงเทพก็มอทบ11เนี่ยมอทหารบกแล้วก็ไปแยกเอาก็นานอยู่จะไปรอตรงนั้นมณฑลทหารบกนี่ก็นานเหมือนกันก็ได้รถผมได้รถร้อนโอ้โหแล้ววิ่งไป
การประมาณ4ชั่วโมงอ่ะปกติถ้าเป็นยิงมัน2ชั่วโมงครึ่งมานี่มาไกลครับใช่แล้วคือก่อนไปแยกหน่วยเนี่ยมันจะไปของผมนี่จะไปที่ของผมไปที่จทบอีกจทบจังหวัดทหารบกก็คือแล้วก็รอตรงนั้นน่ะจังหวะนั้นคือแล้วก็คือตรงนั้นเราคิดว่าเราถ่ายรูปด้วยไงเราอยากว่าเราอยากตกสื่อสารคือก็มาได้ถ่ายรูปด้วยไงใช่มั้ยก็คือไปพอไปถึงจทบเนี่ยเค้าก็แยกหน่วยใช่มันจะมีผมมีเลยฐานช่างฐานสื่อสารฐานม้าฐานบกไอ้ฐานอะไรฐานราบฐานราบอะไรพวกเนี้ยเสนาลักษณ์แยกไปก็โดนมาหน่วยราบเนี่ยหน่วยทหารราบนี่คือเหนื่อยที่สุด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 มีครับของผมนี่ตั้งแต่นั่งรถจากนครสวรรค์มากรุงเทพเนี่ยแวะปั๊มน้ำมันเออหายไปเลยเข้าห้องน้ำหายไปแล้ว3คนอะไรอย่างนี้เลยครับและตอนฝึกรวมกันเนี่ยอยู่ดีเพื่อนก็หายไปคนนึง2คนอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะมีปัญหากับครอบครัวแบบโทรหาทางบ้านแล้วมีปัญหาอะไรก็หนีตามกลับไปหาลูกอันนี้เป็นอย่างนี้แหละส่วนใหญ่ของผมนี่หนีประมาณช่วงสัปดาห์ที่2คนที่หนีนี่คนที่หนีนี่จำได้ว่ามันวิ่งได้ที่หนึ่งมันวิ่งตรงไหนมันวิ่งทะลุไปไหนมันน่าจะวิ่งทะลุพงหญ้าไปคือช่วงนั้นจำได้ตอนที่มันหนีประมาณตีห้าจำได้ว่ากินข้าวเสร็จปุ๊บเช็คชื่อเอามันหายไปแล้วไหมคือแน่นอนวิ่งออกโรงเลี้ยงแน่นอนวิ่งแบบสุดท้ายก็มีข่าวหรือว่าไม่โดนจับแล้วจบแล้วจริงตั้งแต่แล้วก็ตั้งแต่ปลดมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปไหนแล้วบอกเลยนี่ทหารนี่ก็โดนไปจริงๆก็คือทำอะไรไม่ได้นะครับก็มัน20 ปีครับก็จะสิ้นสุดคดีความ20 ปี20ปีรอก็มีสมมุติอยู่20คือถ้ามีกิจการก็ทำไปนี่โดนไป20ปีแต่ฟังแบบนี้คือเขาหนีเนี่ยเขาเป็นปัญหาชีวิตเขาเนี่ยมันไม่ได้ฝึกหนักจนหนีหรือว่าใช่ครับคนส่วนมากก็ยังอยู่ได้ครับใช่ครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาส่วนตัวไอ้ที่มันคิดว่าฝึกหนักเนี่ยมันอาจจะนั่นเนี่ยกำลังใจมันเป็นการทดสอบกำลังใจเราด้วยไงว่าเราอะไรว่าเลิฟมันต้องทำตามแต่สุดท้ายมันก็ต้องทำบอกเขาให้สั่งแล้วก็ทำไปให้หมอบแล้วก็หมอบไปเว้ยเราก็นั่นทำไปมันไม่ใช่มันจะมีไอ้พูดฝึกมันจะมีเขาเรียกว่าพวกแหลมพวกแหลมจะเด่นกว่าชาวบ้านนะอะไรอย่างนี้มันก็มีบ้างเลยไอ้พวกนี้ก็จะพาเราซวยแม่งไปใครมีคนอู้เอาไหมดูนี่มันก็แต่มันทำให้เรานั่นก็เรียกว่าอยู่ในเรื่องรวมมันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอะไรเงี้ยว่านะก็มีผมถ่ายเรือครับก็ได้รับวันแรกที่ไปเลยไปถึงก็มีฉีดยาก่อนน่าจะกันบาดทะยักถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ผมไม่มีอะไรสักเข็มนึงแล้วก็จากนั้นก็แยกกองร้อยแล้วก็จะได้เสื้อผ้าก็จะมีเสื้อชุดกะลาสีครับสีกากี2ตัวสีขาวตัวนึงและชุดกาสีก็จะมีคอปกสีดำนะแล้วก็จะมีเสื้อข้างใน2ตัว3ตัวเสื้อยืดสีขาว2ตัวเสื้อกีฬาสีชมพูแขนสั้น1แขนยาว1รองเท้าผ้าใบน้ำตาล1สีขาว1แล้วรองเท้าสีดำ1ที่ใส่กับชุดกาสีแล้วก็จะมีกางเกงขาสั้นกางเกงสีน้ำตาลสีดำเงี้ยถ่ายเรือได้เยอะพอสมควรเยอะเราผ้าปูที่นอนปลอกหมอนถุงเท้าก็ได้เท่าที่จำเป็นนะครับได้หมดอันนี้คือของใหม่ไม่ใช่ของใช้แล้วของใหม่ครับของใหม่ทั้งหมดพูดถึงของใหม่ฐานบกมันขาเรือพูดเฉยๆผมเป็นฐานบกก็จะได้เป็นก็ชุดเนี่ยเสื้อเนี่ยเสื้อเชิ้ตกองทัพบกมันสามตัวกางเกงมันสองตัวกางเกงวอร์มอะไรแล้วก็พวกของใช้ประจำวันครับแล้วก็พวกหมวกใบเล่รองเท้าคอมแบทในพวกนี้ครับแล้วก็ไอ้ชุดถ้าชุดแบบชุดพรางเนี่ยมันจะได้ต้องไปฝึกก่อนค่อยรอเขาเรียกว่ารับชุดอีกมีช่วงรับชุดอีกประมาณว่าสัปดาห์มันผมว่าเดือนกว่าช่วงรับชุดเนี่ยประมาณแต่ชีวิตทหารเรือผมไม่มีใส่ชุดทหารพรางไอ้ชุดพรางนะเพราะว่าผมไม่ได้ตกหน่วยรบนะก็จะมีพวกนาวิกโยธินกับสอรฟพวกนี้เท่านั้นที่ได้ใส่เป็นอันนี้ฐานลาบถ้าฐานลาบก็ใส่กันเดือนหนึ่งก็ได้ใส่อ้าวแล้วเราว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะเราได้รับการเทรนไหมหรือยังไงเรารีบไปบอกเขาก่อนเลยไหมก็ไม่เขาไม่ได้ถามเลยครับผมว่าส่วนใหญ่มันมีส่วนนึงครับที่ว่ายน้ำไม่เป็นเหมือนกันแต่ก่อนไปนี่ผมทั้งวิ่งทั้งว่ายน้ำอะระยะเวลา3 อาทิตย์ก่อนไปเกณฑ์อาหารเนี่ย
็ฝึกอยู่พอดำผุดดำว่ายได้อยู่ฮะปิ๊บเทนเลยแต่ว่าเขาก็จะมีทดสอบการว่ายน้ำในทะเล100เมตรอย่างเงี้ยมันจะมีหน่วยหนึ่งนะชื่อหน่วยกองเรือยุทธการครับก็จะคัดเฉพาะคนที่ว่ายน้ำเป็นไปลงหน่วยนั้นจับไปได้เลยช่วงฝึกไม่ได้ใช้นะครับช่วงเดือน2เดือนแรก3เดือนมันจะได้ใช่จริงเขาห้ามใช้แหละแต่มันจะได้ใช้ช่วงมันเยี่ยมยากมันเดือนแหละเดือนหนึ่งมันแล้วแต่คือบางคนก็แอบใช้มีเยอะแยะแอบใช้แบบขอแบบพวกครูพวกรุ่นพี่อะไรเงี้ยเจอพี่ขอหน่อยอะไรเงี้ยบางคนก็ให้ก็พวกก็ติเพราะว่าใจเขาใจเรานะอาจจะมีขอช่วงไอโซเชียลนี่ตัดไปเลยว่ามือถือมีเวลาโทรก็นาทีหนึ่งสองนาทีขอรีบขอแลกไปบางคนก็จะมีแบบอ่ะพรุ่งหลังร้อยยกไปแลกสักนาทีหนึ่งมันก็เอาแต่ฐานเรือมีให้โทรนะครับในทุกกองร้อยเลยตอนฝึกนี่แหละฐานเรือมันต่างกันนาทีละ2บาททั่วไทยครับก็จะโทรได้ช่วงเวลาว่างพักจากการฝึกด้วยช่วงตอนเย็นอะไรพวกนี้นี่ตังค์มันไม่ได้คือเราไปพอเข้าไปกองทัพมันตัวเปล่าเลยเงินอะไรก็เก็บไว้ให้มือถือก็เก็บผมนี่ไปเอาไปเลยคือรอมาใช้ตอนเยี่ยมญาติให้แม่มาแล้วก็นั่งเล่นจะถ่ายเรือต่างกันครับสัจจดีตอนที่จะมาถ่ายเรือสัจจดีบอกคุณไม่ต้องอะไรไปเลยไม่ได้ใช้หรอกแต่สัจจดีเป็นฐานบกผมก็เอาวะพกตังค์ไปสักหน่อยแล้วกันอะไรงี้ไปสรุปไปถึงก็ใช้เงินได้ถ้าเอาของใช้ส่วนตัวไว้ก็ใช้ได้ครับฐานเรือไม่ได้เข้มงวดอะไรมากนะตอนนั้นต่างกันงั้นถ้าพกเงินไปก็จะสะดวกหน่อยผมเนี่ยพกไปก็ตอนกลับมาก็ไม่เดิมไม่เท่าเดิมตอนฝึกมันพกอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีสิทธิ์ไอ้พวกโซเชียลเลยตัดคือต้องแบ่งระหว่างตอนช่วงฝึกกับช่วงพวกอันนั้นฝึกเนี่ยมันคนละอย่างกันคือช่วงฝึกเนี่ยเราก็เขาจะเข้มคือจะเอาแน่นเลยคือจะให้ไปเข้มแต่มันจะไอ้พวกนี้มันจะได้เล่นช่วงประมาณท้ายประมาณสัปดาห์ก่อนที่ก็จะปล่อยกลับบ้านคือเขาจะอ่อยแล้วเอาแล้วก็เอาของคืนแล้วให้มือถือนะครับสำหรับทานบกนะครับเพราะว่ารู้แล้วแต่หน่วยด้วยว่าเขาจะยังไงผมนี่คือประมาณรับสัปดาห์สุดท้ายสองสัปดาห์นะเขาเอาปล่อยให้เล่นปล่อยเล่นคือห้ามดูดบุหรี่ห้ามอะไรด้วยไงเขาก็เนี่ยทหารเขาปล่อยไปอ่ะตามนะเพราะเขาไม่รู้จะฝึกอะไรเพราะฝึกจริงมันจริงของผมนี่10 สัปดาห์ตีไป10 สัปดาห์ก็เนี่ย8 สัปดาห์นี่ก็เข้มไปก็ฝึกไปแล้วแต่หน่วยด้วยว่าจะโดนตรวจสอบด้วยหรือเปล่าถ้าโดนตรวจสอบด้วยก็เข้มช่วงฝึกนะครับก็ต้องตื่น5:30ตื่นก่อนไม่ได้ขยันไม่ได้นะต้องตื่นพร้อมกันแล้วก็มาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เข้านอนตอน3 ทุ่มจะมีได้อาบน้ำได้อาบช่วง5 โมงเย็นครั้งเดียวครับทางเรือแล้วตอนเช้า4:30นี่ไม่ได้แค่แบ่งฟันได้แค่ล้างหน้าแบ่งฟันใช่เพราะว่าน้ำมีจำกัดจะต้องสูบขึ้นมาสูบครั้งนึงก็ใช้ได้2-3 วันเนี่ยดังนั้นจะมาหาคำเพื่อก็ไม่ได้ส่วนเสื้อผ้าเขาซักให้เสื้อผ้าใช่ครับเขาจักให้ทางจ่าในกองร้อยครับเขาก็เอากลับบ้านไปทางพวกต่างกันเดี๋ยวไม่ซักเองโอเคแล้วก็เนี่ยถ้าทำเป็นรูทีนนี่ก็เหมือนกัน5:30มันแล้วแต่ช่วงเนี่ยบางครั้งก็ตื่น4:30ก็มี5:00ก็มีแต่อาบน้ำก็ตอนเช้านี่ก็ผมว่าจะหวังได้อาบแต่ก็แค่ล้างหน้าแปรงฟันนี่ก็เป็นบุญแล้วแล้วแต่ด้วยไงว่าใครว่าแต่จ่าเวรของคนนี้ถ้าเป็นทหารเรือจะจ่าเวรถ้าเป็นผมทหารบกนี่เขาเรียกว่า10 เวรเห็นไหมก็แล้วแต่ด้วยว่าตอนเช้าก็ตื่นก็ถ้าอาบน้ำก็2 รอบผมก็ตอนเช้าคือมีเวลาอาบได้แหละคือถ้า5 ทีก็ยังได้ไปหนึ่งเพราะอาบน้ำขันเดียวขันเดียวเรื่องอาบน้ำนี่ผมไม่ขันอาบน้ำประมาณขันเดียวก็เอาวืบวืบวิ่งขึ้นแต่งตัวมีเวลาให้ทันคือช่วงนั้นก็เรียกว่าความไวเป็นของปีศาจความเร็วเป็นของปีศาจคือต้องไวต้องอะไรเรียกว่าต้องมีความไวต้องมีอะไรมาเอาตัวรอดอ่ะอยาก
ไม่อาบก็ได้หมกไปสัปดาห์หนึ่งก็ยังมีมีเงินเดือนนะครับก็กลมๆ 9,000 บาทตามที่ชาวบ้านเขารู้กันใช่ปีนี้แต่ปี58ตอนนี้ก็เป็นหมื่นหนึ่งขึ้นมาพันต่อเดือนนะไม่ใช่คือแต่ถ้าไม่หักอะไรเลยครับถ้าไม่หักอะไรเลยอ๋อแล้วเราจะโดนหักอะไรบ้างอะครับเอาชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยอาหารใช่ไหมใช่ครับข้าวข้าวครับถ้าเป็นอาหารพวกก็พันแปดต่อเดือนน่าจะประมาณเดียวกันวันละ60วันละ60แล้วก็จะมียิบย่อยตอนเป็นทหารใหม่ครับก็จะมีจะเยอะแหวนรุ่นรูปโมอะไรพวกนี้ครับก็จะมีจิปาถะชุดที่ได้มาเงี้ยครับมันไม่ได้แบบพอดีตัวก็เอาไปตักก็เสียอีกแล้วอะไรนี้เบ็ดเสร็จเดือนแรกได้แค่ 2,000 บาทครับแต่รวมๆเราน่าจะเหลือประมาณเดือนละ 4,000 3,000 ตอนขึ้นกองร้อยแล้วก็จะได้เยอะได้ประมาณ 7,000 ครับผมเหลือกลับนะเหลือกลับใช่เพราะผมไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรคือถ้าบอกว่าทหารเนี่ยมันจะมีเขาเรียกให้เซ็นได้เวลาแบบผิวกินข้าวเรียกว่าเขาเรียก PXหรือมีถ้าพี่กองร้อยอะไรเงี้ยกองร้อยก็เซ็นไหมถ้าคนมันมีวินัยทางการเงินก็จะเหลือแต่มันจะได้เยอะแต่บางคนเนี่ยก็ง่ายๆมีคนก็ติดลบยังมีติดลบ 3,000 อย่างเงี้ยมันกินอะไรของมันกินไม่ดูตัวเองก็ต้องเดือดร้อนทางบ้านให้โอนเงินใช่ใช่ไม่งั้นเขาไม่ให้กลับบ้านอย่างเงี้ยมันส่วนใหญ่ถ้าบางคนมันดูดบุหรี่เยอะสูบบุหรี่เยอะจะโดนมันจะหนักค่านั้นจะหักคืออย่าบอกเลยของผมถ้าหันฐานบกเนี่ย3เดือนเนี่ยคือเตรียมคือไม่คือตอนแรกก็ไม่ได้รู้ว่าได้จะแรกโอ้โหไม่ได้เต็มมาปุ๊บ 2,300 นี่ฝึก3เดือนได้เดือนละ800เองเหรอโอ้โหนี่เหนื่อยจะตายอะไรที่3เดือนได้ 2,300 2,300 โอ้โหคือมันคือผมเอาเงินไปเอาเงินไปด้วยติดไป 2,300 ได้กลับมา 2,300 เท่าเดิมคือตัวคือไม่ได้อะไรเลยถ้าเอาจริงๆมันอาจจะไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเขาหักเลยคือตอนไหนก็ทหารบอกว่าหักค่าชุดแน่นอนชุดพรางเนี่ยที่ตัดมาเนี่ยแล้วก็ค่าเขาเรียกว่า PX ตอนที่ก็เป็นหาทำไมว่าคือของผมนี่ว่ากินกันประมาณ3มื้อนี่มากับขนมแบบมาแบบอะไรขนมนมไส้กรอกลูกชิ้นมาแบบตึมเลยแล้วก็โหทำไมมันเลี้ยงดีจังเลยแล้วพอ PX เนี่ยแล้วพอช่วงประมาณ2เดือนประมาณใกล้จะฝึกเสร็จแล้วทำไมมันไม่มีอะไรให้กินเลยในช่วงนี้แบบคือเมื่อก่อนพอถ้ากินข้าวใช่ไหมครับอีกข้าวตอนฝึกนะกินข้าวเสร็จเรามีขนมต่อมีอะไรต่อแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเดือนสุดท้ายแล้วมันไม่มีเนี่ยมันก็กินแต่ข้าวอย่างเดียวรีบกินเยอะๆแน่นไหมครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผอมสิไม่นะคือมันไอ้เรื่องผอมไม่ผอมเนี่ยคือเรื่องผมทหารราบเนี่ยว่าผอมแน่นอนแล้วผมไปอยู่ตกกาเนี่ยโอ้โหร้อนแล้วแบบแน่นอนของผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนด้วยผมลดไป15โลเอาจริงตอนแรกจาก85เหลือไป70กลับมานี่เฟี้ยวฟ้าวเลยโอ้โหดันแต่ตอนนี้กลับมาเท่าเดิมกินผมยิ่งก็ฝึกมันยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งกินนะครับน้ำอัดลมอะไรพวกนี้มันแล้วแต่คนผมว่ามันแล้วแต่คนร่างกายพอผ่านว่ามันจะโดนอะไรอย่างเงี้ยว่าก็มันไอ้เรื่องผอมไม่ผอมมันแล้วแต่อยู่มันแล้วแต่คนจริงๆแยกตอนฝึกก่อนนะครับ3เดือนเนี่ย2เดือนแรกของทหารเรือครับก็จะมีเดือนแรกเป็นฝึกมือเปล่าท่ามือเปล่าบุคคลเดือนที่2เป็นท่าอาวุธก็จะมีฝึกซ้ายหันขวาหันนะเดินแถวนู่นนี่นั่นสวนสนามฮะแล้วก็แบบทำความเคารพเรียนกฎทหารเรืออะไรพวกนี้ครับแยกเป็นเช้ากับบ่ายฮะถ้าเช้าฝึกบ่ายก็จะไปเรียนแต่ถ้าเช้าเรียนบ่ายก็จะไปฝึกก็จะวนอยู่เงี้ย2เดือนพอหลังจากแยกหน่วยแล้วก็แต่ละคนก็จะมีหน้าที่ต่างกันไปตามหน่วยนั้นๆครับอย่างผมไม่ตกที่เดิมมาศูนย์ฝึกทหารใหม่ก็จะคอยรับน้องผัด2ผัด3ผัด4นะครับรับตั้งแต่น้องลงจากรถมาเลยอะไรเงี้ยก็แยกหน่วยแล้วก็ทุกๆเช้าก็เช็คชื่อฮะอะไรอย่างนี้จนถึงไล่เข้านอนเนี่ยก็เปล่าก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นมากอันนี้หมายถึงหลังฝึกน่าจะเหมือนหลังฝึกนะครับหลังฝึกแต่ถ้าฝึกมันก็หนักผมก็เหมือนกันครับก็มันจะแบ่งเป็น5สถานีถ้าสถานบกมีบุคคล5มือปะอันนี้1 2 3อัน1ก็เป็นพวก
ออกกำลังกายอะไรพวกนี้ก็มีสถานที่หนึ่งสถานที่สองก็บุคคลท่ามือเปล่าสถานที่สามก็เป็นท่าอาวุธสถานที่สี่นี่ยิงปืนอีกปืนก็กระสุนจริงสถานที่ห้าก็เป็นก็ทั่วไปก็พวกมีกางเต็นท์กางกระโจมปฐมพยาบาลดูแผนที่สื่อสารอะไรนี่มีขุดหลุมบุคคลมีอะไรเขาเรียกว่าการโจมอะไรการเขาเรียกว่าการโผกันอะไรเงี้ยการคานการคานเกียดที่สุดเลยหนักเหนื่อยร้อนการคานแล้วก็มันฝึกส่วนใหญ่มันจะแบ่งเป็นรอบไปครับเป็นวีคแบบวีคนี้อาจจะสถานีนี้ส่วนใหญ่จะวีคแรกเนี่ยสองสัปดาห์แรกอ่ะมันจะเหมือนจะเร็วมากเพราะว่าไปอยู่กับพวกเนี้ยก็เหมือนกับบอกซ้ายหันขวาหันอะไรพวกนี้มันเลยดูไปมันเลยดูไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่ได้คิดว่าเฮ้ยทำไมว่าสองสัปดาห์ไวจังฝึกไอ้พวกนี้โหจิ๊บเลยพอสถานีสามสถานีสี่พวกโอ้โหเริ่มเปื่อยเพราะเริ่มใช้ปืนเนี่ยปืนเราเนี่ยคือเนี่ยเขาเรียกอะไรต้องเก็บคือรักปืนเหมือนเมียห้ามหางตัวห้ามหายห้ามอะไรห้ามเล่นห้ามมาซนปังไม่ได้ต้องเซฟปืนที่ต้องเซฟตลอดเวลาเก็บไว้อย่างดีห้ามดูแลพอฝึกเสร็จปุ๊บก็มาเช็ดถูถอดประกอบหมดเอาปืนออกมาก็เช็ดทุกอย่างถ้าเป็นปืนนะฮะก็ก็เก็บผมได้ยิงอยู่20นัดถ้าเป็นนั้นครับ20นัดถ้าเป็นทหารบกประมาณ60นัดยิงกันข้ามวันข้ามคืนเพราะคนมันเยอะด้วยของผมนี่มัน180คนแต่มันเวลาได้ยิงจริงๆมันประมาณ100กว่าคนเพราะว่ามันมีเค้าเรียกว่างบทางด้านกระสุนด้วยเราไม่ได้เบิกเพิ่มเพื่อมาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันจำกัดคนบางคนอยากยิงปืนเนี่ยผมบอกเลยบางคนมันมียิงไม่ได้ด้วยอะไรด้วยครับพวกมีแบบพวกมีเหมือนกันไอ้เรื่องนี้เป็นปัญหาของผมเนี่ยมีแบบว่าบางคนเข้ามันเป็นมีโรคอะไรบางคนอย่างนิ้วอย่างเงี้ยนิ้วก็เรียกว่าอะไรผ่าตัดมาอย่างเงี้ยก็ยิงไม่ได้หรือแบบว่าสายตาก็มีอย่างผมก็มีกันไปใช่มีกันที่ยิงไม่ได้อย่างเงี้ยมีกันแบบมีแบบตาเลยังมีเลยไปอ่ะมีตาเลยังมีที่เข้าไปเนี่ยคือของรอบคือหน่วยผมที่ตัวตกไปในรอบเนี่ยคือแบบเอาคนเป็นหอบมันมียังมาได้เลยคนเป็นหอบมีพอสมควรนะเป็นหอบโรคหัวใจมันยังมาตอนแรกเฮ้ยใช่มีเหมือนกันผมยังแบบเฮ้ยมาได้ไงวะแล้วสายตาก็มีสายตาเพื่อนผมเนี่ยสั้นประมาณ700อีกนิดเดียวมันนั่นแล้วถอดแว่นยิงด้วยอ่ะถอดแว่นยิงด้วยโหดมากมีนะครับตอนแรกเลยที่เข้าไปเลยเขาจะสัมภาษณ์ก่อนว่าคุณความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษอะไรคุณเป็นช่างอะไรไหมอะไรเงี้ยช่างปูนช่างไม้ช่างนู่นช่างนี่ผมก็บอกเป็นคอมพิวเตอร์ครับอะไรอย่างนี้เขาก็เลยพอดีที่กองร้อยเขาขาดคนมาดีคือคนทหารเก่ากำลังจะปลดต้องการคนใหม่มาทดแทนเงี้ยผมก็ได้จังหวะพอดีเลยเขาก็เลยเอาไปฝึกงานตอนฝึกนั่นแหละซึ่งตอนฝึกผมก็ไม่ค่อยได้ฝึกกับเพื่อนเท่าไหร่ไปอยู่ไปเทรนงานก่อนเพราะคนใหม่จะปลดแล้วคนเก่าจะปลดแล้วอย่างเงี้ยฮะส่วนพวกช่างนู่นช่างนี่ก็จะออกงานนะไปสร้างบ้านมั่งทำนู่นทำนี่แล้วแต่ความสามารถเลยครับใช่กันของผมวันนี้ก็บอกไปก็สัมภาษณ์แล้วก็บอกเราก็เป็นคอมเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วพอตอนฝึกเนี่ยมันก็มีบ้างถ้าแบบจ่าบางเนี้ยอ่ะคอมเสียไปซ่อมเลยสิประมาณนี้เคสอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นมีความสามารถก็มีกันผมเนี่ยเขาจะเรียกช่วงนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรหน่วยกำลังเขาเรียกว่ากำลังสร้างบ้านอยู่มันขาดคนก็มีพวกเนี้ยชุดช่างเพื่อนผมเนี่ยก็มีแบบเขาเรียกอะไรทำช่างไม้ช่างปูนช่างกระเบื้องช่างสีอะไรเงี้ยก็ไปเป็นชุดเลยไปเป็นชุดเลยก็คือไม่ได้ฝึกอะพวกเนี้ยใช่ประมาณทำบ้านอย่างเดียวคือมันฝึกได้สองสัปดาห์เสร็จสามสัปดาห์ผมก็ไปแล้วมีอีกของผมมีอีกผมจะหน่วยผมมีโรงเพาะเห็ดอีกไปอยู่เห็ดคือช่วงนั้นก็เขาเรียกว่ามีโรงเพาะเห็ดมันมีโครงการเรื่อยๆมันมาก็ไปอยู่ก็ดึงทหารมั่งก็กลายเป็นว่าก็ไม่ได้ฝึกกันก็มีแต่ก็มีสนามกอล์ฟอะไรพวกนี้
เลี้ยงหมาอะไรเงี้ยหมาจรจัดจะมีหน่วยแย่อยู่แต่ถ้ามันได้จะถ้าได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงแบบพอมันจะคือต้องรอฝึกเสร็จแล้วมันถึงค่อยไปอยู่แบบแยกไปใช่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นหามันก็เลื่อยเปื่อยก่อนเขาจะให้ไปทำตรงไหนให้ไปอะไรตรงไหนนี่ของผมเท่าที่เห็นแรกๆนะครับก็จะไม่ค่อยมีออกเท่าไหร่แต่เมื่อ 2-3 วันผ่านไปเงี้ยก็จะเริ่มจับได้ก็เริ่มออกแววอะไรงี้แรกๆก็จะโดนแย่โดนแซวโดนแกล้งนะครับแต่หลังๆก็จะโดนพวกนี้แกล้งพวกนี้ก็จะวิ่งไล่แกล้งพวกผู้ชายเงี้ยมันเหมือนเข้าทางอะไรงี้หลังๆก็จะมีความสุขแรกๆกลัวอะไรอย่างนี้แต่มึงของผมนี่มีแต่ก็เรียกเจ๊แต่รุ่นผมจะมีบางคนนึงโอ้แต่เรือเยอะครับทั้งประเทศ 4,000 คนในหน่วยฮะก็มีผมว่าเป็นร้อยอ่ะนี่มันฝึกรวมกันของผมนี่มันเป็นหน่วยไปก็มีอยู่แล้วมีแอปด้วยแหละมีแอปก็มีแต่บางคนแอปเนียนแอปเนียนจริงๆมันไม่ค่อยมันไม่ได้แก้แค่เล่นๆเฉยๆแต่มันไม่ได้แบบแกล้งหนักแบบอะไรขนาดไม่มีอาจจะมีว่าตอนนอนอะไรเงี้ยจะลุกขึ้นมาเถียงเจ๊มันนี่แม่งขึ้นทับเลยโอ้โหเอ้ยใจเย็นๆหลังๆจะน่ากลัวพวกนี้แล้วไปๆมาเขาอะแหละใช่ที่ทุกคนจะกลัวแต่ไม่ค่อยแต่รวมไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่ไม่ค่อยมีปัญหาว่าเขาอยู่ด้วยกันได้อยู่ไม่คืออาจจะเป็นสีสันเฉยๆว่าใช่ฮาอะไรอย่างเงี้ยใช่ตีประมาณนั้นใช่ไหมเราไม่มันไม่ได้เป็นการไปฝึกเป็นการผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านใดด้านหนึ่งในการเพราะนั้นก็ต้องไปฝึกทหารคือมันเหมือนว่าเป็นฝึกพวกนี้เหมือนเลยเขาเรียกว่าก็ฝึกจากเรียกว่าจากพลเรือนนะให้มันเป็นอาหารใช่ครับก็คือวินัยการร่างกายอะไรพวกนี้ก็สอนก็คือแบบพื้นฐานจริงๆอ่ะแต่มันสามารถไปออกภารกิจได้ใช่มันทำให้พร้อมถ้าเป็นฐานเรือก็จะต้องแยกไปในวิกโยธินก่อนนะจากนั้นก็จะฝึกทหารให้เป็นนักรบฝึกให้เอาตัวรอดจากสงครามจากอะไรพวกนี้เพราะจะต้องมีส่วนหนึ่งที่ส่งไปใต้อะไรอย่างเงี้ยผมนึกว่ามีลงใต้เหมือนกันหน่วยผมก็ลงใต้เหมือนกันลงนราธิวาสนราธิวาสก็ตามราชการเลยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็หยุดแล้วก็วันธรรมดาวันหยุดราชการนั้นก็หยุดวันนักขัตฤกษ์นะก็จะปกติถ้าจะเป็นช่วงฝึกก็จะไม่ฝึกบำเพ็ญประโยชน์แทนนะแบบเก็บขยะกวาดกองร้อยไปบำเพ็ญไปเก็บขยะชายทะเลอะไรเงี้ยครับตัดต้นไม้ถ้าเป็นหาเรือนี่ถ้าบกมันถ้าช่วงฝึกมันจะมีแต่ของผมเนี่ยมันจะกลายเป็นช่วงฝึกเนี่ยมันฝึกจันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงเสาร์แล้วอาทิตย์ก็มีแต่อาทิตย์ก็ปล่อยซักผ้าเปิดดูหนังให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแต่ถ้าอันนี้พูดถึงช่วงฝึกแต่ถ้าคือสมมติถ้าขึ้นกองร้อยอย่างเงี้ยขึ้นกองร้อยไปแล้วมันก็แต่ถึงอยู่ก็จริงบางครั้งอาจจะมีงานแล้วแต่เขาเรียกแล้วแต่สิบเวรว่าจะบางครั้งก็บางคนก็ปล่อยอ่ะบางคนก็อาจจะมีงานอ่ะไปตัดหญ้ามันแล้วแต่ด้วยไงว่าคำสั่งลงมาไงเงี้ยสมมติว่าเอ้าวันนี้ไปร่วมนี่นะอาจจะวันเสาร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้หยุดกันงานนอกมันมีมันแล้วแต่งานในผมส่วนใหญ่งานจะมีงานในไปตัดหญ้าอาจจะมีตัดหญ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตัดหญ้าไปตัดหญ้าไปตัดไม้บ้านกองอย่างงี้บ้างผู้พันอะไรอย่างงี้มั้งแล้วแต่อาจจะเสาร์อาทิตย์ก็จะเรียกไปแต่ว่าวันหยุดหมายความว่าออกมาข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับนอกจากได้ใบลาที่จะเป็นทางการอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องออกข้างนอกเนี่ยของผมนี่ผมยกเคสผมหมดของผมนี่เขาเรียกผมพอไม่นับช่วงฝึกนะพอขึ้นกองร้อยเสร็จเลยนะผมไปอยู่เขาเรียกว่าบกพันเขาเรียกว่ากองคับการกองพันต่างๆคือมันจะมีเขาเรียกว่าของผมนี่มันเขาเรียกว่ามันจะมีเหมือนเป็นเมสเซนเจอร์นำสารผมก็ขับนำสารจันทร์ถึงศุกร์ผมก็ได้ออกทุกวันผมก็ออกขับรถไปส่งหนุ่มไปจะเป็นข่าวส่งนู่นส่งนี่ไปส่งกรมไปส่งกองพลแล้วก็เนี่ยตอนมาแรกๆดีใจเฮ้ยพี่ขอบออกไปข้างนอกเว้ยขับไปมันก็ออกไปข้างนอกได้แหละมันช่วงที่เราส่งข่าวตรงเนี้ยเราสามารถแวะไปได้อ่ะก็แวะไปตลาดไปหาอะไรกินบ้างอะไรบ้างมันก็
มันอีทีมันก็ดิมันแล้วแต่ด้วยว่าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยว่าเป็นน้ำสารมันสามารถออกไปข้างนอกได้อะไรเงี้ยฐานเรือตอนช่วงฝึก2เดือนแรกไม่มีนะครับจะมีน่าจะตอนนาวิกโยธินก็จะมีไปเห็นเขาลงทะเลกันบ้างแต่เราไม่ต้องไม่มีครับอยู่2เดือนก็จบฝึก2เดือนแล้วก็ทำงานต่อเลยหมายถึงว่าทำงานไม่แต่เราเป็นทหาร2ปีนึงเนี่ยปีนึงใช่ครับหมายถึงว่าเราไปฝึก2เดือนฝึก2เดือนนะแล้วแยกหน่วยก็ตกอยู่ที่เดิมก็คือก็ทำงานรูทีนที่เดิมต่อไปส่วนพวกที่แยกไปนอยอเนี่ยก็ต้องฝึกอีก2เดือนนะครับพอฝึกเสร็จเขาก็จะมีแบบภารกิจอะไรอย่างเงี้ยแอดเวนเจอร์ครับแต่ของเราคือนั่งออฟฟิศ10เดือนเลยประมาณนั้นใช่มันก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นก็จะมีไปถอนหญ้ามั่งไปปักขยะอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็คล้ายกันแต่มันทหารบกเนี่ยมันจะมีมันแล้วแต่ด้วยว่าฝึกไอ้ฝึกปากกาสุดท้ายปากกาสุดท้ายมันไม่มีครับมันจะมีแบบช่วงแบบเป็นช่วง6เดือนไปเนี่ยสมมติถ้าประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมเนี่ยถ้าของผมเนี่ยมันจะเป็นถ้าทหารบกมันมีฝึกพอฝึกหลังจากฝึกทหารใหม่เสร็จแล้วเนี่ยจะมีฝึกเค้าเรียกอะไรหมู่ตอนหมวดฝึกภาคกองร้อยฝึกภาคกองพันเนี่ย3อย่างเนี่ยภาคกองพันนี่น่าจะเหนื่อยสุดที่ผ่านมาเพราะนี่หน่วยผมนี่ไปโดนเป็นตัวแทนทัพภาค1ด้วยแข่งกับเขาอีกคือฝึกกัน3รอบอ่ะคือเอากันให้เหนื่อยเอ้ยนำเลยพอมันฝึกเสร็จมันได้ลากันยาวเลยมันไม่ได้เป็นปากกามันเหมือนว่ามันเป็นช่วงฝึกมากกว่ามันไม่มีแบบบทว่าสมมติช่วงท้ายสมมติใกล้สมมติปลดเนี่ยเราผัด1เนี่ยเราปลดพฤษภาจะปลดเมษาใช่มั้ยมันช่วงนั้นมันจะเป็นแบบปล่อยกันมากกว่าสุดท้ายคนจะเข้าใจผิดด้วยว่าไปเป็นทหารเนี่ยจะฝึกทั้งปีทั้งเดือนไปอยู่2ปีหรือปีเนี่ยไม่ฝึกตลอดคือไม่ใช่นะฝึกแค่2เดือนหรือ3เดือน10สัปดาห์ตีไป10สัปดาห์เท่านั้นคือไม่ใช่ไม่ได้ฝึกกันเป็นปีมันโอ้โหฝึกเป็นบ้าไปหลังป่านนี้ก็พร้อมตายหาแล้วก็จริงคือเป็นบอกไว้ก่อนว่าฝึกมาแค่10สัปดาห์ตีไว้10สัปดาห์หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของว่าหน่วยงานนั้นๆจะมีอะไรให้เราทำแล้วใช่หลักสูตรเนี่ยเขาจะเข้มข้นแค่ตอนต้นใช่อ้าวแล้วคนที่อยู่2ปีสองปีก็เนี่ยครับรูทีนไปสองปีตามก็ทำกันหน่วยนั้นสองปีก็ใครเป็นตกหน่วยรปภก็ผัดกันไปเป็นรปภเนี่ยสองปีอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทหารบกก็อยู่กองร้อยก็เป็นทำงานกองร้อยมันก็ทำงานบ้างเข้ายามบ้างเนี่ยครับส่วนใหญ่ทหารเข้าเวรส่วนใหญ่ก็จะเข้าเวรกันถ้าเป็นทหารบกอยากจะเข้าเวรกันเดี๋ยวชิวอยู่เขาเรียกว่ากองรักษาการเข้าเวรเดี๋ยวหมุนยิบสีบ้างนั่งเที่ยงคือมีส่วนใหญ่ถ้าของผมเนี่ยมันอยู่กองพันแล้วจะมีเข้าเวรที่กองพันเนี่ยมันไม่หนักมากไม่ค่อยอะไรมากแต่ถ้ามันจะเข้มคือเวรกองพลเวรกองพลมันก็อีกอย่างมันจะมีเขาเรียกว่าเราอยู่ในกองพลของผมในกองพลทหารราบที่9มันจะมีกองพันมีอะไรสังกัดมันเป็นกรมมันมี6กรมกรมแล้วมีกองพันอีกแยกไปแล้วทุกๆเขาเรียกว่ามันทุกๆเดือนแล้วมันก็จะมีเป็นคิวไปว่าหน่วยนี้นะเข้าเวรนี้นะเข้าเวรที่กองพลนะอะไรเงี้ยมันจะอีกอย่างมันจะดูจะเข้มกว่าผมเข้าเวร24ชั่วโมงหมุนกันตลอดไม่ได้นอนนอน2ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยแต่เข้าวันเดียวแล้วกลับมาแล้วมาเข้าต่อแล้วแต่แล้วกลับมาทำภารกิจตามที่เขาสั่งมาก็จะมีไปช่วยน้ำท่วมไปช่วยแบบขนของใส่เขาเรียกอะไรครับที่สนามบินนะครับเขาจะมีคนไอ้ถุงยางชีพนะครับไปช่วยเขาบรรจุอะไรเงี้ยก็มาแจกจ่ายอะไรอย่างนี้ก็มีบำเพ็ญประโยชน์ด้วยทุกอย่างครับทหารเนี่ยทำให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเลยเนี่ยปกติคือผมอยู่เนี่ยผมขับเป็นอยู่ทหารนี่ครับเป็นคือล้มมาสองรอบคือเป็นทหารมันได้ของผมที่เป็นกลายว่าได้เลือดอะได้เลือดล้มเป็นทหารเนี่ยครับมันทำให้มันได้อะไรใหม่ๆจริงของผมนี่นะครับอย่างที่แน่ๆคือได้แน่นอนนะสกิลการขับรถเนี่ยได้มาแน่นอนไม่ครับส่วนจบปตรีมีน้อยครับไม่เกิน 10% เนี่ยน้อยมากน้อยมากอะไรก็มอสที่คุยกับเพื่อนกันม.6 ม.3 บ้างบางคนก็วุฒิปตรีแล้วไม่ยื่น
ก็มีบางคนบอกบางคนเนี่ยอย่างเคสล่าสุดเด็ดรุ่น257ที่ถามเจอน้องรุ่นน้องที่ก็ขึ้นมาบอกผ่านก็ถามเอ้าทำไมไม่ยื่นนะจบปอตีมาอยากลงใต้มีอยากลงใต้มีแต่หน่วยมวยผมมันได้ลงใต้จริงมันได้ลงใต้แต่มันผัดกันไปวนเวียนได้ลงจริงมันได้ลงใต้มันได้เยอะได้เงินเยอะได้เดือนหนึ่งเดือนเป็น17,000มีค่าเสี่ยงภัยบ้างเยอะมากค่าเสี่ยงภัยเยอะมากไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเนี่ยเป็นอาหารตอนแรกที่ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก็จะมีแบบประสบการณ์แตกต่างกันไปโดนดูคลิปแล้วก่อนไปดูคลิปทหารซ้อมบ้างอะไรบ้างผมก็คิดโอ้โหไปนี่กูตายแน่เลยอะไรอย่างนี้นะกระโดดบอดอะไรเงี้ยฮะน่ากลัวแต่ไปถึงจริงๆมันยุคนี้ยุคสมัยนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับก็ฝึกสบายๆฮะบางทีมันมีแบบฝึกอากาศร้อนนี่ครับเขาก็จะลดเวลาการฝึกน้อยลงให้พักมากขึ้นอะไรเงี้ยมันมีกฎมีเกณฑ์อะไรมากขึ้นไอ้นี่บอกว่าขึ้นอยู่ด้วยว่าเราไปอยู่ในช่วงไหนไปอยู่ในอยู่กับใครอยู่อะไรคนคือบอกเลยเนี่ยทำงานเนี่ยพูดได้เลยเป็นอาหารหรือเป็นอะไรเนี่ยเราเบื่องานไม่เบื่อหน้าเบื่อมันจะเบื่อคนจะเป็นอย่างนี้มากกว่ามันแบบมันเหมือนเป็นทุกที่แหละคือแต่ว่าคือเราจะโดนโขกสับแค่ไหนเราจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจำภาวะจำยอมเราก็ต้องอยู่ในตรงนั้นเลือกไม่ได้ครับต้องตามน้ำไปใช่เพราะว่าผมมันก็คือเราเหมือนกันเราทำงานออฟฟิศแหละถ้าเทียบกับพลเรือนนะแล้วก็เจอเจ้านายอะไรเงี้ยก็ใส่มาก็คล้ายกันทหารกันแต่ถ้าพลเรือนเนี่ยมันอาจจะทำอะไรได้อาจจะสวนกลับมาได้ลาออกได้อันนี้อะไรได้อะไม่มีอาชีพเนี่ยทหารเกณฑ์เนี่ยเป็นอะไรบอกยื่นใบลาออกไม่ได้เลยทำไมยื่นมาเร็วขนาดนี้ทำใบปลดได้ไหมทำจะทำเดี๋ยวทำไม่เลยเนี่ยมันไม่ได้ไงไม่ได้ใช่มันปลดไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยว่าคือมันเป็นเรียกว่าเราไอตอนฝึกอ่ะมันก็อีกอย่างนึงพูดถึงตอนฝึกเนี่ยเราผมว่าแทบจะไม่นับเลยเพราะว่าเราตอนขึ้นกองร้อยเนี่ยมากกว่าเพราะมันจะอยู่ยาวเนี่ยมันตัวเดือนคนที่เป็นแม่เป็น6เดือน1ปี2ปีเนี่ยมันคนที่เป็น6เดือนจะไวมากเลยขึ้นแบบขึ้นมังร้อยเนี่ยฝึกถ้าคนมันไม่คิดอะไรจริงมันแล้วแต่คนด้วยผมบอกพูดเลยมันแล้วว่าแต่คนว่าถ้าคนมันคิดหนักอ่ะแม่งนับวันเนี่ยผมก็เป็นผมนับได้180วันเนี่ยแต่นับแต่ของผมมันในช่วงระหว่างนับเนี่ยมันมีงานให้ทำเรื่อยๆมันก็ไปคิดวันเอาผ่านไปนอนอีกแล้วเอาแป๊บอ่ะเช้านับพูดกับตัวเองทุกวันเดี๋ยวอะไรเขาเรียกว่าอีกไม่นานก็เช้าทุกวันไม่ต้องเลยนะไม่ก็คือถ้าปลดแล้วก็เรารอรับสมุดถ้าเป็นของเราก็เป็นสมุดกองหนุนปลดมันจะได้ใบแทนก่อนใบหนึ่งใบแล้วเดี๋ยวรอวันปลดผมก็ไปรับที่สารดีจังหวัดประมาณสักหนึ่งเดือนหลังจากเราปลดแล้วมันแล้วแต่ด้วยว่าจะไหวไม่ไหวผมปีนึงแล้วยังไม่ได้ไปติดต่อเลยทำงานแล้วบางคนแต่ถ้าบางคนทำงานก็ไปติดต่อไปเอาว่ามันจำเป็นต้องใช้กันสอดอแปดผมมีนะครับเขาชวนอยู่ต่อปี3ก่อนก็คือเขาเหมือนเราทำงานได้ถูกใจเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยชวนอยู่แต่เราไม่มีใจทางนี้ครับอ๋อมาไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องของเราแล้วแต่หมายถึงว่าโดยกฎระเบียบของราชการเนี่ยเปิดช่องให้ทหารเกณฑ์ที่เข้าตาเนี่ยรับเขาเข้าต่อได้ใช่รุ่นผมมีเป็นจ่าแล้ว2คนถ้าอย่างมันก็มีเป็นของผมถ้าเป็นก็มีโอกาสแล้วเลยไปสอบเป็นนักเรียนใน10ทหารบกหรือไม่ก็ถ้าปลดไปแล้วก็มาเป็นกองหนุนสอบคือก็สอบแต่ถ้ากองหนุนจะเลื่อนยศช้ากว่าแต่ถ้าเป็นใน10มันจะไวกว่าหรือถ้าบางคนมันจบปตีปบแล้วอาจจะไปสอบเขาเรียกว่ายศทบกรมยุทธศาสตร์ทหารบกกรมยุทธศาสตร์อาบ้างมาสอบต่อก็เป็นในร้อยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ความอดทนนะครับได้ระเบียบวินัยตัวเองมากขึ้นใช่นะเมื่อก่อนตื่นเที่ยงตื่น10โมงเช้าเดี๋ยวนี้สัก7โมง8โมงก็มันอัตโนมัตินะครับตื่นแล้วนอนไวขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ได้วินัยได้เลยได้ความอดทนมันจะคือเป็นทหารเนี่ยมันจะได้ความอดทนมันดีกว่าชาวบ้านมากคือถ้าเราคือมันจะเห็นได้ชัด
อดทนต่างกับพลลึกต่างกับชาวบ้านทั่วไปว่าเราทำอะไรมากไม่ได้แล้วก็คืออย่างนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวก็โดนอีกจากเมื่อก่อนนึกในทำอะไรนิดหน่อยเหนื่อยอย่างเงี้ยมาเป็นอาหารโอ้โหแค่นี้ยังหรอวะอะไรอย่างงี้มันได้เป็นอาหารหนักกว่านี้อีกนึกในใจมันจะไม่ค่อยมันจะได้อะไรที่แตกต่างจากเขาเรื่องความอดทนเรื่องวินัยมันจะได้มากคือตอนแรกอ่ะมันไม่ได้คนก็ไม่อยากเป็นฮะแต่เข้าไปก็เฉยๆแล้วมันก็ได้อยู่มันต้องไปลองสัมผัสด้วยตัวเองจริงถึงเล่าอะไรมากว่ามันมีอะไรเยอะมันมีอะไรที่คือมันเป็นที่ต้องสัมผัสด้วยตัวเองเพราะว่าเราที่เราเล่ากันเนี่ยมันก็พูดได้มันก็ได้แต่เรามันคือความรู้สึกที่มันได้สัมผัสมันไม่มันต้องไปเองมันต้องไปถึงใจเวลานึกตอนเข้าไปแล้วนึกทำไมไม่สมัครว่า6เดือนใช่ไหมจะคิดกันอย่างนี้กันทั้งนั้นนะจะไวนี่มันเสียดายมันก็ได้อย่างเสียอย่างจริงมันได้อย่างก็เวลาเยอะแต่คือของผมนี่มันก็ได้กลับบ้านบ่อยของผมนี่มันอะไรเนี่ยพอฝึกเสร็จก็มันยี่สิบอยู่20กับ10อะไรเงี้ยหรือบางคนอยู่30กับ10มันแล้วแต่เดือนนึงกลับบ้าน10วันเงี้ยครับผัดกันกลับเยอะเยอะอยู่เวลาถ้าเป็นที่อื่นทำงานอาจจะโดนเลยนะมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับ